หมดเวลาของการรายงานข่าวสำหรับช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและช่วงเวลาสุดท้ายในเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันวรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ